อำเภอเถินจังหวัดลำปางถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องทรัพยากรดินเสื่อมโทรมพร้อมทั้งขาดแคลนทรัพยากรน้ำในการทำการเกษตรเนื่องจากภูมิประเทศมีลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ดินดอนหน้าดินถูกการชะล้างพังทลายอยู่เป็นประจำดังนั้นสถานีพัฒนาที่ดินลำปางจึงได้ดำเนินการจัดระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ที่ตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางด้วยการนำหญ้าแฝกซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำในเชิงพืชมาส่งเสริมให้กับเกษตรกรและชุมชนเนื่องจากการปลูกหญ้าแฝกนั้นสามารถช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินได้เป็นอย่างดีครับสำหรับการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกนะครับนอกจากเป็นพืชที่ยึดดินแล้วนะครับประโยชน์ของหญ้าแฝกก็ในเรื่องของใบนะครับใบก็สามารถเอามาทำในเรื่องของเครื่องจักสานได้มาทำเป็นหลังคาได้นะครับหากว่าไม่มีกิจกรรมพวกนี้เราอาจจะเอาใบหญ้าแฝกไปคลุมต้นไม้เพื่อรักษาความชื้นนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะสามารถช่วยในเรื่องของความชื้นต้นไม้ก็จะอยู่ได้แต่ถ้าเก็บไว้เป็นกองก็จะทำเป็นปุ๋ยหมักได้อีกนะครับอันนี้ประโยชน์ของหญ้าแฝกก็ถือว่าสุดยอดแล้วในเรื่องของการใช้ประโยชน์นะครับทุกคนเอาแฝกตั้งนะครับแต่ละต้นจะห่างกันประมาณ5 เซนนะครับตั้งไว้เลยครับในดินลูกรังอย่างนี้เราจะตั้งแฝกนะฮะแต่ถ้าเป็นดินทรายเราจะเอียงได้นิดหน่อยนะฮะนี่เราก็ตั้งแล้วก็กบเลยนี่นะฮะกบเลยนะฮะที่ปลูกแฝกตรงนี้ก็เพราะว่าด้วยสภาพของพื้นที่เนี่ยเป็นดินที่ใช้ในการปลูกพืชไม่ขึ้นนะฮะแน่นแล้วก็เป็นหินเพราะฉะนั้นเจ้าของแปลงนี่ก็ใช้วิธีการเอาดินที่อื่นมาโปะหน้าเพื่อจะปลูกพืชได้แต่ถ้าโปะหน้าอย่างเดียวเนี่ยถึงฤดูฝนน้ำแถบนี้จะเป็นน้ำที่แรงมากนะฮะก็จะพัดพาดินที่เอามาถมเนี่ยหายไปกับแรงน้ำนะฮะเป็นตะกอนดินไปแต่ถ้าเราปลูกแฝกแนวแฝกจะช่วยเป็นแนวปะทะนะฮะอีกอย่างนึงก็คือแนวปลูกแฝกเนี่ยจะเป็นช่วยบังลมแล้วก็รักษาความชื้นให้กับดินด้วยนะฮะนอกจากจะส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ดินแล้วทางสถานีพัฒนาที่ดินลำปางยังได้ดำเนินงานในการอนุรักษ์น้ำให้กับชุมชนด้วยการขุดลอกสระเก็บน้ำความจุขนาด 22,400 ลูกบาศก์เมตรขึ้นที่บริเวณตำบลแม่ปะอำเภอเถินในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อให้เกษตรกรสามารถมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอย่างไม่ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้งหมอดินนิคมจอมดวงหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านและเกษตรกรอยู่หมู่ที่10ตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางในอดีตนั้นหมอดินนิคมเน้นใช้สารเคมีในการทำนามาโดยตลอดทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นสูงขึ้นประกอบกับดินในพื้นที่เกิดการชะล้างพังทลายอยู่เป็นประจำในช่วงฤดูฝนจึงไปปรึกษาสถานีพัฒนาที่ดินลำปางและสมัครเป็นเครือข่ายหมอดินอาสาในเวลาต่อมาทำให้หมอดินนิคมได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินพร้อมทั้งได้นำความรู้ที่ตนมีไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยครับก็หลักๆก็คือปุ๋ยมักคือพอดอ1เนาะครับมักด้วยเศษพืชเศษไม้เนี่ยนะมามักแล้วก็ใจหมุนสัตว์ด้วยเนาะใจสัตว์เล่งพอดอ1ครับแล้วก็ปุ๋ยน้ำชีวภาพก็แล้วก็มักด้วยน้ำด้วยถังเนาะเนาะพืชผักหรือว่าเศษอาหารจะได้นะครับถ้าพืชผักเนี่ยก็ใจมักเวลาบ่มือน7วัน10วันนี่ก็กองจะได้เนาะครับแล้วก็ขอในฐานะหมอดินเขาเนาะก็ขอขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินนะครับปางเขตฮกเนาะครับก็ที่ให้ความรู้แล้วก็ความช่วยเหลือนะครับกับหมู่เกษตรกรหมู่ชาวบ้านเฮานะครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับปัจจุบันสถานีพัฒนาที่ดินลำปางได้ต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำรวมถึงเรื่องของการพัฒนาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินไปอบรมและถ่ายทอดความรู้พร้อมรับฟังปัญหารวมถึงความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างเข้มแข็งและถูกต้องเหมาะสม